การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆอาทิปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมขยะล้นเมืองโลกร้อนรวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึงบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน BCG โมเดลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเติบโตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใน20ปีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรมากกว่า3เท่าตัวและลดการใช้ทรัพยากรเหลือ2ใน3จากปัจจุบัน BCG โมเดลประกอบด้วย3เศรษฐกิจหลักคือ B Bioeconomy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าเชื่อมโยงกับ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและทั้ง2เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ G Green Economyระบบเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนระบบเศรษฐกิจชีวภาพเป็นการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นฐานความเข้มแข็งภายในที่มีอยู่เดิมเช่นการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีธาตุอาหารสูงตอบรับตลาดสุขภาพระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจากการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมลดของเสียให้น้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์อาทิการเปลี่ยนกากมันสำปะหลังจากกระบวนการผลิตแป้งเป็นพลังงานเช่นเอทานอลและก๊าซชีวภาพระบบเศรษฐกิจสีเขียวเน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและลดก๊าซเรือนกระจกเช่นเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่ใช้ในการฟอกกระดาษแทนการใช้เคมี BCG โมเดลพัฒนาตอบโจทย์ครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยในภาคการเกษตรและอาหารเน้นทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนเช่นเกษตรแม่นยำเพื่อเพิ่มผลผลิตรวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพด้านพลังงานและวัสดุใช้เทคโนโลยีเคมีและชีวภาพในการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งเป็นพลังงานชีวภาพรวมถึงสารมูลค่าสูงเช่นพลาสติกชีวภาพวัสดุทางการแพทย์ด้านสุขภาพและการแพทย์ใช้เทคโนโลยีศึกษาสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรมเพื่อนำไปสู่การแพทย์แม่นยำและด้านการท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เพื่อกระจายแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองและชุมชนพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการผลักดัน BCG โมเดลจะช่วยให้ภายในอีก5ปีประเทศไทยสามารถเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตรได้สำเร็จเพิ่ม GDP เป็น 4.3 ล้านล้านบาทและช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมของประเทศให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืน